สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะวันนี้พามาชมท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลค่ะหญ้าชุดนี้ทางสวนตัดจากแปลงของทางสวนเองเลยนะคะตัวนี้เพิ่งตัดเสร็จใหม่ๆเลยนะคะสังเกตท่อนพันธุ์ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะตัวนี้ตัวนี้เตรียมจะส่งให้กับลูกค้าเก่านะคะที่เคยสั่งกับทางสวนไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาสั่งเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลหนองผือค่ะอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจะมีทั้งแบบที่มีรากและก็ไม่มีรากนะคะก็คือ1ต้นของเขาก็จะเป็นส่วนโคลนต้นส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนปลายยอดตัวนี้สามารถปลูกได้หมดเลยค่ะเหมาะสำหรับการนำไปปลูกเลี้ยงสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ค่ะปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะตัวนี้สามารถให้เขากินได้หมดเลยนะคะทั้งส่วนใบแล้วก็ลำต้นนะคะใบก็สามารถตัดสดให้เขากินได้เลยแล้วก็ในส่วนของลำต้นนะคะตัวนี้สามารถนำไปบดผสมกับอาหารเพื่อเลี้ยงเขาแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับพี่ๆนะคะท่านใดที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะเกี่ยวกับท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางสวนได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัทรสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางสวนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางสวนไว้ด้วยค่ะ